ในภาพเนี่ยก็เนี่ยหน้าตาโอ้โหหล่อเหลาเลยอย่างกับกินดาราเกาหลีเลยใช่หน้าหล่อใจหล่อทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องบอสหน่อยน้องบอสเนี่ยอยู่ที่ตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะแล้วก็ตอนที่ไปเขาเล่าให้ฟังว่าคุณแม่ของน้องนักเรียนผู้หญิงเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาขอบคุณพอดีเลยแล้วน้องบอสก็เล่าว่าวันนั้นน่ะช่วงเย็นเลิกเรียนก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านทางหลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศค่ะคุณผู้ชมเห็นน้องผู้หญิงเนี่ยจมน้ำอยู่ไม่มีใครเข้าไปช่วยเขาเลยตัดสินใจเข้าไปปั๊มหัวใจเขาเคยเรียนมาไงสุดท้ายนะคะก็ช่วยแล้วก็รู้สึกดีใจมากช่วยแบบไม่คาดหวังอะไรเลยไปฟังเสียงหน่อยค่ะช่วงเย็นก็จะขี่รถกลับบ้านครับไปทางหลังอุดรพิษครับขี่ไปก็เห็นคนเขายืนมุมห่างๆครับดูไกลๆเลยแล้วบอกว่าช่วยด้วยไอ้ช่วยน้องเขาด้วยหน่อยผมเลยมองไปแล้วเอ้าไม่มีใครวิ่งเข้าไปช่วยเลยก็ตอนนั้นก็เห็นแต่แขนน้องแล้วครับก็เลยดับรถตัดสินใจจูงเข้าไปครับเพราะคิดว่าน้องเขาแค่จมน้ำเพราะเป็นตะคริวเฉยเพราะมือน้องเขาแข็งครับก็ไปดึงช่วยกับพี่เขาขึ้นมาครับแล้วก็ปั๊มหัวใจให้น้องรอบแรกก็หัวใจน้องก็ไม่เต้นนะครับไม่เต้นแล้วตาน้องก็ค้างเลยแล้วเลือดก็ออกปากครับแล้วมีป้าก็มาตบหน้าอกน้องมันสติก็ไม่มีสติกันแล้วครับก็ตบว่าให้น้องตื่นเขาเลยว่าป้ามันไม่ได้ทำอย่างนั้นผมกลัวถ้าเกิดมันเกิน4นาทีน้องเขาก็เสียชีวิตไปเลยผมก็เลยปั๊มให้อีกรอบนึงจนน้องเขามีสติแล้วก็พูดแต่คำว่าแม่อย่างเดียวเลยครับน้ำตาก็ไหลออกมาตอนนั้นเรารู้ไหมว่าน้องโดนไฟช็อตไม่รู้ครับพอน้องได้สติก็มีคนว่าน้องเขาโดนไฟช็อตตรงน้ำท่วมผมก็กระโดดขึ้นรั้วเลยครับโดดก่อรั้วไปเลยช่วยจนน้องฟื้นแล้วก็เพิ่งจะรู้ครับก็โดดขึ้นรั้วเออบอสลูกก็เห็นคนเดือดร้อนนะคะเข้าไปช่วยชีวิตแต่ปรณสุขในสภาได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่ากรณีน้องบอสเนี่ยที่ไปช่วยในการทำ CPR ปั๊มหัวใจตามความรู้ที่ได้มาจากการเรียนรดอันนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ในการกู้ชีพปฐมพยาบาลเบื้องต้นควรจะปลูกฝังตั้งแต่สถานศึกษากันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างกรณีผู้ป่วยล้มแล้วก็หมดสติอัตราการรอดชีวิตในประเทศไทยน้อยมากๆเมื่อเทียบกับต่างประเทศมีสถิติเพราะว่าคนไทยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นอันดับต้นๆคือที่ผ่านมาเนี่ยดร.ส้มเองก็บอกว่าพยายามที่จะผลักดันให้ทางกระทรวงศึกษาธิการบรรจุวิชา CPR การกู้ชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นหลักสูตรในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเลยนะคะคือเด็กๆถ้าได้เรียนรู้แล้วช่วยชีวิตคนอื่นได้อย่างถูกวิธีอันนี้จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้มีข้อมูลจากญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาบอกว่าผู้ที่ประสบกับภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันถ้าได้รับการช่วยชีวิตใน4นาทีด้วยการ CPR จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้ถึง 27% และถ้ามีการทำ CPR สลับกับการใช้เครื่อง AED นะคะจะสามารถเพิ่มโอกาสรอดชีวิตถึง 50% เพราะฉะนั้นควรจะมีเครื่อง AED เนี่ยติดตั้งไว้ที่สวนสาธารณะไว้ที่สาธารณะต่างๆบางแห่งมีติดตั้งแล้วนะคะแต่ว่าผู้ที่ใช้งานได้ถูกต้องเนี่ยยังมีน้อยถ้าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจนี่จะช่วยได้มากค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะการที่จะบรรจุหลักสูตร CPR เนี่ยเข้าไปจำเป็นนะเพราะว่าอย่างที่บอสเนี่ยบอกนะกรณีนี้เห็นไหมคือเรียนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นหลายโรงเรียนนะคะที่เขาก็จะมีการสอนเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มันสำคัญจำเป็นเวลาที่มันต้องใช้อ่ะนะคะส่วนเรื่องของไฟดูดแบบนี้นะคะปรากฏว่าทางมหาดไทยเองก็สั่งไปเน้นย้ำไปทั้งจังหวัดทั้งท้องถิ่นและการไฟฟ้าให้ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากเสาไฟฟ้านะคะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยแล้วก็อยู่ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็สั่งไปเลยทั้งจังหวัดทุกจังหวัดกทมส่วนท้องถิ่นการไฟฟ้าทั้งภูมิภาคแล้วก็นครหลวงไปตรวจดูเลยสิว่าช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้จะมีจุดไหนที่มันเสี่ยงอันตรายมากแล้วก็จะได้เข้าไปดูนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ส่วนแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่มันเสี่ยงน้ำท่วมเนี่ยคือนอกจากจะยกของขึ้นที่สูงแล้วให้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าปลั๊กไฟใดๆด้วยแล้วถ้าเกิดว่า อยากจะได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าเนี่ยที่มีความชำนาญเนี่ยก็ติดต่อได้นะคะคือให้มาช่วยดูหน่อยว่าตรงไหนอะไรยังไงอันนี้ก็แจ้งเตือนภัยกันไปเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ทราบนะคะว่ายังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเพราะอุตุเนี่ยก็ออกมาประกาศเตือนเหมือนกันว่า
วันที่18ถึง21กันยายนนี้นะคะฝนเนี่ยยังคงตกหนักอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับมือกันแล้วก็เตรียมรับมือกันอย่างที่กรุงเทพเองเนี่ยก็เมื่อคืนเนี่ยก็จะมาค่ำๆเนี่ยก็จะมาละนะคะฉะนั้นแล้วทุกภาคส่วนเลยแล้วก็ทุกภาคเนี่ยก็ยังจะต้องรับมือเกี่ยวกับเรื่องของฝนอยู่นะคะค่ะแปลกนะฝนชอบมาช่วงค่ำๆนะโดยเฉพาะวันธรรมดาคนเลิกงานเนี่ยอุ้ยก็ทำให้รถติดไปด้วยไปดูที่ญี่ปุ่นค่ะพาไปดูที่ญี่ปุ่นเพราะว่าล่าสุดนั้นมีประกาศเตือนภัยฉุกเฉินไต้ฝุ่นนันมาดอนนะคะจ่อว่าจะไปถล่มที่เกาะคิวชูค่ะญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยฉุกเฉินแล้วก็แนะนำประชาชนเกือบ3ล้านคนให้อพยพหาที่หลบภัยรับมือกับซูเปอร์ไต้ฝุ่นนันมาดอนนะคะทางสำนักข่าว NHK รายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นมีการออกแถลงการเตือนภัยฉุกเฉินซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่จังหวัดคาโกชิมะบนเกาะคิวชูทางใต้ของญี่ปุ่นมีคำแนะนำให้ประชาชนที่จังหวัดคาโกชิมะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง 2.9 ล้านแสนคนอพยพหาที่หลบภัยในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงก่อนที่ไต้ฝุ่นนันมาดอนซึ่งมีความรุนแรงระดับ4จะทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็เตือนว่าไต้ฝุ่นนันมาดอนนั้นเป็นพายุที่มีความรุนแรงมากคาดว่าจะพัดขึ้นเกาะคิวชูในค่ำวันนี้นะคะส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะบ้านเรือนประชาชนกว่า 25,000 หลังที่จังหวัดคาโกชิมะแล้วก็มิยาสกินั้นเกิดกระแสไฟฟ้าดับกันแล้วนะคะหลังอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นที่ทำให้มีฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงทางกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็เตือนว่าเกาะคิวชูจะเผชิญกับอันตรายจากพายุลมแรงฝนตกหนักและคลื่นสูงชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเตือนให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดเนื่องจากว่าอาคารบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงอาจถึงขั้นพังถล่มได้แล้วก็เตือนภาวะน้ำท่วมและโคลนถล่มล่าสุดมีการสั่งระงับเที่ยวบินกว่า510เที่ยวบินระงับบริการรถไฟความเร็วสูงรถไฟธรรมดาและเรือข้ามฟากทั้งหมดแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะหลังจากไต้ฝุ่นดันบดอนนั้นทวีความรุนแรงขึ้นเป็น252กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าหลังจากที่ขึ้นฝั่งเกาะคิวชูในคืนนี้นะคะไต้ฝุ่นนันมาดอนก็จะเคลื่อนตัวไปทางเหนือไปสู่เกาะฮอนชูและพื้นที่อื่นๆของญี่ปุ่นจนถึงเช้าวันพุธเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนช่วงหน้าเนี่ยคุณผู้ชมจะพาไปติดตามที่นครปฐมนะคะเด็กม.6 กระทืบเด็กม.1 จนสลบเลยประเด็นแค่ว่าเด็กม.1 เล่นตะกร้อเนี่ยนะคะมันวิ่งลุกๆไปโดนมอเตอร์ไซค์เด็กม.6 รุ่นพี่ไม่พอใจ